ยำดอกแครอาหารประเภทยำที่มีรสชาติอร่อยมีเครื่องปรุงไม่มากวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากส่วนของแครที่นำมากินได้มียอดอ่อนดอกอ่อนใบอ่อนและฝักอ่อนจะออกฤดูฝนส่วนดอกอ่อนจะออกฤดูหนาวดอกแคร100กรัมหรือ1ขีดให้พลังงานต่อร่างกาย40กิโลแคลอรี่การนำดอกแครมาประกอบอาหารต้องนำเกสรสีเหลืองของดอกแครออกก่อนเพราะจะทำให้มีรสขมขอบคุณที่มาข้อมูลจากหมอชาวบ้าน